ขอแสดงความเสียใจกับอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างจอร์จดวงสุวรรณวันที่15ธันวาคม2565 IG ก็ได้เปิดเผยแจ้งข่าวเศร้ากับข่าวการจากไปอย่างสงบของอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่จากวงจอร์จดวงสุวรรณแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมกับได้ระบุข้อความมาว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจอร์จด้วยนะคะตำนานพรานบุญที่จับตัวมโนราแรกละครเรื่องแรกของหนูขอบคุณอาที่เคยใจดีกับหนูตลอดมาแต่อย่างไรก็ตามทางเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ